And for my question, I said that I would take her to England. Mm-hmm. Because England is like my second home. It's I know the area very well. But in Thailand, I'm not too sure with the area. So in Thailand, she's like the one to look after me. But if we go to England, I can look after her. Yeah. Eh. วันนี้พี่ฟินจะเทคแคร์ดูแลพี่ๆแล้วก็เบกกี้อย่างดีเลยจริงเปล่าเพราะว่าแก้มค่าพรีเมียมนะคะเขามีความประทับใจที่สัมผัสได้ผ่านทั้ง5ประสาทสัมผัสอยากจะให้ทั้งเบกกี้แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยมาร่วมกันว่าจะเป็นสัมผัสแบบไหนกันบ้างสัมผัสแบบเงียบตาแบบเงียบตาบ้างสัมผัสแบบเงียบตาแบบเงียบตาไม่รู้ต้องเราก็ได้ภารกิจแรกมาแล้วนะคะภารกิจที่1นะคะสัมผัสที่1และ2น้อยแต่มากเรียบแต่โก้มีเวลาทั้งหมด30วินาทีเก็บสัมภาระให้หมดเข้ารถให้เรียบร้อยโดยทั้งคู่จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกตัวอักษรปริศนามอบส่วนลดพิเศษให้กับแฟนๆ30วินาทีโอเคทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามาทำได้มาเริ่มเลยค่ะโอเคจะเริ่มกับเวลาแล้วนะคะได้ค่ะเปิดรถกีตาร์บันโอเคค่ะไฟนอลลี่แล้วก็โอเคค่ะทำภารกิจสำเร็จนะคะใช่ค่ะสัมผัสแรกที่เราสัมผัสได้เลยก็คือ1รถกว้างมากแล้วก็สะดวกสบายมากในการที่จะเก็บของแบบว่าชิ้นใหญ่ๆแล้วก็บรรจุของได้เยอะมากๆค่ะใช่ค่ะสัมผัสที่2ก็คือการมองเห็นค่ะพี่ๆก็จะแต่งตัวเรียบร้อยค่ะแล้วก็สะอาดค่ะเช่นพี่ฟินตอนนี้น่ารักที่สุดเลยค่ะซ้อมละครเวทีอ่ะหนูต้องแบบล้มหลายรอบมันเป็นอะไรไม่รู้ชอบล้มอ่ะตั้งแต่ในซีรีส์แหละเขาให้รีพีทไงแบบรีพีทกับซีรีส์ก็เลยล้มเจ็บจริงโอเคได้ค่ะเหมือนช่วงก่อนแฟนมีก็คือแทบจะไม่ได้นอนเลยคืนก่อนหนูกลับประมาณตีสองมั้งแบบตอนนั้นนะพี่แดนเซอร์กลับหมดแล้วทุกคนคือใช่มันยังต้องรีเฮิร์ซัลเยอะมากเพราะว่าเหมือนแฟนมีครั้งเนี้ยเปลี่ยนชุดอะไรใช่ครั้งนี้แบบ3ชั่วโมงเลยเนาะมันโชว์เยอะเราต้องเตรียมอะไรเยอะมากค่ะขอต้องทำอะไรภารกิจนี้ต้องเบิกซองแบบขอเบิกก่อนนะทุกคนต้องช่วยกันนะคะ AI ด้วยเนี่ยปกติยังไม่รอดเลย AI ช่วยเอาอะไรมาโน่นโน่นโน่นเราก็ช่วยกันเราทำได้ไหมขอดูความพร้อมของทุกคนได้ไหมอ่ะพร้อมนี่เดี๋ยวเลยนะคะเพลินแรกเป็นแบบเพลินฟังกันตลอดทางนะคะแบบว่าสดใสโอเคมาเริ่มกันค่ะเพลินแรกดูแลแบบที่คนรักมิสเตอร์เอวิสเตอร์วิดีเก่งมากเก่งนี่ขับรถอยู่ด้วยอ่ะ
ี๋ยวพวกเราจะช่วยน้องได้ไหมเนี่ยต้องช่วยกันต้องช่วยกันข้อที่2นะคะเดี๋ยวหายยากๆเลยรถก็ต้องขับอุ๊ยยากจังเลยอ่ะขอยังเลยค่ะยังน่าจะง่ายอันนี้ดีกว่าป้ายง่ายจริงด้วยยังที่ยังคงคอยและยังรอคอยยังคงคอยคืนที่โหดร้ายหถูกต้องขออนุญาตลงจากรถได้ไหมคะไม่จำเป็นเลยอะไรอะรถไม่ขับเรื่องเล่นๆจริงจังตลอดอะไรอะไม่หดยังคงคอยไงช่วยปลอบใจดวงอ๋อแค่เราทำไมต้องร้องขอขนาดนั้นด้วยไม่เข้าใจและยังร้องคอยโอเคข้อที่3ค่ะตอนนี้จะครึ่งทางแล้วแต่ถ้าหนูตอบถูกหมดก็คือเราจะได้อักขรโอเคแต่โอเคเพื่อทำภารกิจต้องตอบให้ถูกแหละไม่เขาขับรถอยู่ด้วยเขาทำได้ยังไงโอเคหนูกำลังอันนี้คือเธอได้สักทีลาก่อนที่เธอโชคดีฉันยังจำได้เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอลาดีบทมือที่เป็นยังค่ะยังไม่ทราบทุกอย่างทุกวันที่ดีลาเธอได้ไหมได้สักทีลาก่อนที่เธอโชคดีฉันยังจำได้เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันเก่งมากไม่เราไม่เอาจริงๆตัวอย่างแม่เบจี้อ่ะเดาเก่งไปแล้วได้ใจมากถ้าเราเบจี้ได้บอกว่าเพลงต่อไปเนี้ยคิดว่ายากหรือง่ายยากแน่ๆเลยเพราะว่าเหลือแค่2เพลงถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นพายุเป็นพายุลอยบนอยู่ที่เมฆสุดที่ของวัชรวัชรลบสีเทาถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่าเพื่อนไม่เล่นเพื่อนอีกนิดนึงไม่รู้เพื่อนเล่นไม่เล่นเกินกว่านั้นใช่อะไรนะอะไรที่เรื่องที่คำเดียวถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมเธอเล่นอะไรเส้นไปเธอรับได้เนี่ยรู้แล้วนะแต่อยากให้หนูสองคนตอบแต่ว่ารู้สึกอย่างนั้นเลยว่าแบบ finally เราทำแบบเสร็จแล้วเพราะว่าช่วง week 2ค่ะเชิญค่ะเบกกี้ขอบคุณครับโอเคจะทำอะไรให้กันละกัน that's what's true พี่ฟินตอบเลยค่ะทำอะไรให้กันและกันเหรอคะตอนนี้น่าจะพาไปทะเลมั้งเพราะว่าเรามีเรื่องแบบติดขังกันอยู่แบบที่อยากไปค่ะแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้ไปนะช่วงเวลาที่ว่างจะได้ไปพักผ่อนกันบ้างแค่นั้นใช่และถ้าเป็นน้องเบคน้องเบคคงพาพี่ฟินไปโรงพยาบาลค่ะไปเช็คสุขภาพสักหนึ่งค่ะเอ๋ เดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปใช่เพราะเป็นห่วงค่ะตอนนี้เป็นที่น่าจะอยากให้ไปที่สุดไปไหนดีคะวันนี้เดี๋ยวพี่แกร็บพรีเมียมจะพาไปค่ะอยากไปไหนคะน้องเบกกี้หนูอยากไปทานข้าวได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะหนูหิวแต่ว่าพี่อะหาคนไม่เจอแล้วเหรอมัวแต่อ้อนหลงเลย
you